เพื่อนๆสาวก Android ทั้งหลายนะครับวันนี้ผมมีทริคการใช้งานเกี่ยวกับการพูดลงไปในโทรศัพท์ Android นะครับแล้วมันจะพิมพ์ออกมาให้เป็นภาษาไทยและอังกฤษให้เราสะดวกมากครับเวลาเรากำลังนั่งทำงานหรือขับรถอยู่ไม่สามารถที่จะพิมพ์ข้อความได้นะครับสามารถพูดกับโทรศัพท์แล้วแอปพลิเคชันนี้เขาจะพิมพ์อัตโนมัติให้เราตามคำพูดที่เราบอกก็จะมีผิดบ้างเพี้ยนบ้างขึ้นอยู่กับคำพูดที่เราพูดลงไปนะครับโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยจะเข้า Play Store นะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูแอปพลิเคชันคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคีย์บอร์ดซอฟต์แวร์ตัวอื่นก็สามารถที่จะทำได้นะครับแต่ณตรงนี้ผมจะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าคีย์บอร์ดแม่นๆนะครับในการค้นหาผมจะพิมพ์นะครับ keyboard นะครับมันก็จะมีคีย์บอร์ดแม่นๆขึ้นผมไม่แน่ใจว่าจะชัดหรือไม่ครับก็ให้ทำการค้นหานะครับโอเคนะครับมันก็จะมีคีย์บอร์ดแม่นตัวนี้นะครับแม่นหรือไม่แม่นก็ขึ้นอยู่กับหน้าจอของท่านครับก็สามารถที่จะกดติดตั้งได้เลยนะฮะหลายคนที่ติดตั้งไปแล้วนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยนี่มันจะขึ้นอย่างนี้ผมกดเปิดนะครับโอเคเมื่อกดเปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีแม่นนะครับให้หาคำสั่งตรงนี้ครับปุ่มพิมพ์ด้วยเสียงจากนั้นทำเครื่องหมายถูกนะครับขั้นตอนที่1เรียบร้อยแล้วนะครับโอเควิธีต่อไปที่เราจะใช้นะครับใช้ที่ไหนดีล่ะเอาที่เมลแล้วกันขออนุญาตสร้างเมลขึ้นมาใหม่ปึ๊บนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะพิมพ์ในเมลนะฮะมันก็จะมีคีย์บอร์ดขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่มันจะมีเครื่องหมายเป็นรูปไมโครโฟนนะครับสังเกตที่ด้านบนนิดนึงครับมันก็จะมีคีย์บอร์ดตัวเล็กๆนะครับอยู่ตรงโนติสด้านบนเราปาดลงมานะครับเสร็จแล้วให้เลือกที่เลือกวิธีเขียนนะครับเราต้องติ๊กอะไรไปบ้างนะฮะ1 Google พิมพ์ด้วยเสียงซึ่งเป็นแอปของ Google นะครับอาจจะต้องติดตั้งเพิ่มและคอนฟิกเพิ่มนะครับณที่เนี้ยผมได้เลือกเป็นภาษาไทยและอังกฤษเรียบร้อยแล้วผมติ๊กที่คีย์บอร์ดแม่นๆแล้วกันต่อไปเราลองมาใช้ไมโครโฟนมันก็ขึ้น Google มาสักครู่เนี่ยนะครับโอเคตอนเนี้ยมันเรคคอร์ดอยู่นี่ครับผมไม่ได้พิมพ์อะไรเลยนะคีย์บอร์ดมันจะพิมพ์ตามคำพูดที่ผมพูดคุณอ่านมันเห็นไหมนะครับเราสามารถที่จะสั่งให้มันพิมพ์ตามคำพูดที่เราพูดอาจารย์นั่นอาจารย์อาจารย์ไปกันมั่วแล้วครับถ้าพิมพ์ผิดนะครับมันก็จะมีเครื่องหมายตรงนี้นะครับเป็น backspace เราสามารถที่จะกดนี่ครับมันก็จะลบประโยคที่เราพูดกับมันไปนะครับโอเคอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่ใช้ Google Android ขอให้สนุกกับการใช้งานแอปพลิเคชันครับสวัสดีครับ